ไปทำบุญมาแล้วก็เราก็บอกว่าอนุโมทนาบุญด้วยนะครับคือเราได้บุญแค่ไหนอย่างไรบ้างครับคือเราจะได้ในส่วนของเราที่เป็นเรียกว่ามุทิตาจิตเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาต่างกันไหมพรหมวิหาร4ตัวเนี้ยเมตตาไปเกิดเป็นเทวดาอายุ1กับกรุณานะถ้าตายไปทรงอารมณ์ตรงนี้ได้ไปเกิดเป็นเทวดาอายุ2กับนะมุทิตาไปเกิดเป็นเทวดาอายุ4กับนะแสดงมีอานิสงส์มากกว่านะเป็น2เท่าตัว2เท่าตัวส่วนอุเบกขาอายุ500กับกระโดดเลยอุเบกขานี่สุดยอดใน4อันนี้นะอุเบกขาเวิร์คสุดนะนั้นการที่เราคำว่าอนุโมทนามีไหมในพุทธวจนะมีนะพุทธเจ้ามีบัญญัติอนุโมทนาเป็นการชื่นชมยินดีเมื่อเขาได้กระทำความดีไม่ใช่เห็นเขากระทำความดีอิจฉาไหมมันไส้จังอย่างนี้ใช่ไหมมันก็ไม่ถูกต้องก็เป็นอกุศลในจิตนะอย่างพุทธเจ้าบอกผู้ใดห้ามผู้อื่นให้ทานผู้นั้นชื่อว่าไม่ใช่มิตรเห็นใครให้ทานอย่าไปห้ามแต่โยมบอกอานิสงส์เขาได้ถ้าเขากำลังให้ผิดเพราะพุทธเจ้าบอกให้ทานแก่บุคคลผู้ควรให้นะสักการะบุคคลที่ควรสักการะเคารพบุคคลที่ควรเคารพนะนั้นต้องเป็นบุคคลที่สมควรนะนี้การให้ทานจะให้อย่างไรนะพระเจ้าประเสริฐที่โกศลถามนะพุทธเจ้าบอกศรัทธาที่ไหนให้ทำที่นั่นแต่การจะได้มากได้น้อยนั้นก็ต้องพูดแยกไปอีกพระองค์ก็แยกตั้งแต่เรื่องการให้ทานกับสัตว์ให้ทานกับคนนะทุศีลมีศีลนะปราศจากกามเป็นอริยะไล่ขึ้นมาเรื่อยๆนะให้กับอริยะเนี่ยนะมากกว่าแสนโกฏิเท่าตัวประมาณไม่ได้เลยนะเพราะนั้นเรา ให้ทานกับสัตว์ได้ไหมได้แต่มันน้อยซึ่งพระองค์บอกว่าแม้แต่เทเศษน้ำล้างหม้อนะน้ำล้างหม้อเราไม่ใช้แล้วเทไปแต่เจตนาหวังจะให้สัตว์เล็กๆในน้ำคร่ำได้กินก็ยังเป็นทางมาแห่งบุญฉะไหนเลยจะทำกับมนุษย์ได้กัน